ที่โซน B นะคะโซน B จะเป็นศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนะคะอันนี้ก็จะนำเสนอพวกพันธุ์ใหม่ของอ้อยถั่วลิสงแล้วก็การปลูกข้าวโพดหลังนาและถั่วลิสงหลังนานะคะก็จะมีเรื่องของแมลงหางหนีบและแตนเบียนด้วยนะคะที่มาจัดแสดงนิทรรศการของเขาอยู่แถวนี้นี่แปลงถั่วข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็จะพูดเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะการผลิตแล้วก็เรื่องของเชื้อ PGPR นะคะใช้ในข้าวโพดข้าวฟ่างนะคะ PGPR 1ต้นข้าวโพดนี่สวยดีเขามีสะพานด้วยนะคะถ่ายรูปได้แล้วก็มีไฮไลท์ตรงซุ้มนั้นนะคะซุ้มผ้าเป็นซุ้มผ้านะคะเขาเรียกว่าเป็นการมัดผ้าโดยใช้ศิลปะของคนอีสานนะคะก็คือผ้าขาวม้ามาดัดแปลงเป็นซุ้มดอกเห็ดนะคะสวยงามมากนะคะนี่เป็นสะพานข้ามตรงนี้พร้อมกับแปลงถั่วลิสงแนะนำตรงนี้ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่นมากเราไปเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สวยแบบนี้นะอันนี้สวยที่จะออกใหม่นะคะถั่วลิสงอันนี้จะออกใหม่ก็คือ KK97-44-106อันนี้รออยู่นะคะว่าจะออกพันธุ์ใหม่ดูผลผลิตฝักแห้งน้ำหนัก100เมล็ดลายฝักชัดก็จะลายฝักลึกหน่อยนะคะคล้ายๆขอนแก่น5แต่ฝักจะโตๆหน่อยนี่ก็จะเป็นการเตือนภัยนะคะเรื่องเฝ้าระวังโรคต่างๆพวกนอนกระทู for arming worm นะคะแล้วก็เรื่องเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสับปะหลังแล้วก็ตายพายกล้วยนะคะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้นะคะว่าแบบจะกระทบกับเรื่องผลผลิตและการให้ผลผลิตของเกษตรกรนะคะส่วนนี้มาถ่ายรูปไฮไลท์ตรงนี้ได้นะสวยมากต่อไปที่โซน F เนี่ยเขาจะเป็นพืชปลอดภัยอาหารปลอดภัยแล้วก็เรื่องของปัจจัยผลิตทางการเกษตรนะคะอันนี้ไว้แจกเขาหน่อยแจกทางโน้นอยู่มันนั่นแล้วมันเหลือแค่นี้แหละให้มาแจกเพิ่มทางนี้ด้วยนี่เป็นปุ๋ยหมักเติมอากาศสปป.นะคะก็มีการทำเชื้อ PGPR ของแล็บการตรวจแหล่งผลิต GAP อินทรีย์สามารถมาดูได้ตรงนี้นะคะตรงละครอยู่เวียนมีความรู้ทางวิชาการเยอะใครสนใจเรื่องอะไรมาถามเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์นะคะส่วนนี้ก็มีความรู้เยอะเรื่องปัจจัยการผลิตนะคะการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็การรับรองแหล่งผลิตนะคะใกล้ๆกันจะเป็นบ้านพอเพียงให้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้ตรงนี้นะคะ